ดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดสืบสารรักษาต่อยอดตอนเสริมสร้างความสุขปวงประชาวันนี้เสนอเป็นตอนที่3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยตระหนักถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยความสมัครสมานสามัคคีเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายติดอยู่ในถ้ำหลวงวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันที่23มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2561ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทั้งผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติการค้นหาจึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระบบการช่วยเหลือพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ใช้กู้ภัยได้ทันเหตุการณ์หลังจากปฏิบัติการสำเร็จได้พระราชทานพระราชกระแสชื่นชมทรงขอบใจทุกคนทุกฝ่ายถวายความเคารพด้วยพระบารมีชาวไทยจึงรอดพ้นภัยพิบัติด้านอุทกภัยปี2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งพระราชทานขวัญและกำลังใจต่อมาในเหตุอุทกภัยปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานลายพระราชหัตถ์ด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาตินอกจากนี้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่บุตรหลานของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอีกหนึ่งอุทกภัยที่มีประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง32จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิได้พระราชทานพระราชกระแสแก่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อประชาชนอีกทั้งยังพระราชทานให้จิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือดูแลและฟื้นฟูจนประชาชนกลับไปดำรงชีวิตตามปกติด้านวาตภัยเมื่อเดือนมกราคม2562พายุป่าบึกขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่เสียหาย23จังหวัดจิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือชาวบ้านขณะที่น้ำกำลังท่วมซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบวาตภัยในการนี้พระราชทานเงินสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลจำนวน12แห่งใน7จังหวัดได้แก่สงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีและนราธิวาส
พร้อมกับพระราชทานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำโซล่าเซลล์พระราชทานติดตั้งให้แก่ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านด้านภัยแล้งจิตอาสาภัยพิบัติจัดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งซึ่งพระราชทานให้หน่วยงานต่างๆจัดการภัยแล้งในท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านปัญหาไฟป่าจิตอาสาภัยพิบัติทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นการรณรงค์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหามีการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยปรับแผนและนำเอาผลที่เกิดขึ้นมาปรับให้ทันสมัยให้แก้ไขปัญหาได้ในทุกสถานการณ์อันเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ด้านอัคคีภัยเหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านชาวมอแกนเกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาวันที่3กุมภาพันธ์2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสร้างบ้านใหม่ให้ชาวมอแกนจำนวน61ครัวเรือนพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องนอนเครื่องปั่นไฟและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้มีบ้านพักอาศัยตามวิถีชีวิตปกติด้านปัญหาเขาหัวโล้นจิตอาสาภัยพิบัติจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำเช่นจังหวัดน่านเชียงใหม่และเลยเพื่อให้ประชาชนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าเสริมโทรมหรือเขาหัวโล้นด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนจำนวนมากต้องหยุดงานทำให้ขาดรายได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานร่วมกับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 เพื่อให้เกิดการจ้างงานและการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยแหล่งรายได้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตโครงการจิตอาสาพระราชทานได้พัฒนาท้องถิ่นแต่ละชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเช่นโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรที่ฟื้นฟูพัฒนาลำคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและบำบัดน้ำเสียรวมถึงพัฒนาบ้านเรือนริมคลองเริ่มที่ชุมชนประชาร่วมใจ2ขณะนี้ได้รื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองและสร้างที่อยู่อาศัยริมน้ำขึ้นใหม่เพื่อให้มั่นคงและปลอดภัยโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าซึ่งชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคลองเน่าเสียให้กลับมาใสสะอาดดังเดิมนอกจากนั้นได้พัฒนาคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับคลองพดุงกรุงเกษมที่แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจนน้ำใสสะอาดขึ้นอีกทั้งมีแผนพัฒนาเป็นเส้นทางการเดินเรือเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆได้ช่วยบรรเทาความทุกข์นำมาซึ่งความสุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมดังพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมาร์ตินบิชการาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมา
ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563วันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีพระสงฆ์50รูปและประชาชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีมี28บทอาทิบทมหาวชิราลังกรณาพิทุติปะสิทธิวรธานคาถาพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลอาณาราษฎรโดยทั่วจึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จงห่างไกลทุกโศกโรคภัยและอุปทวันตรายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักษ์คิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงความโสมนัสและถวายพระพรชัยมงคลอันว่าชัยมงคลสำหรับพระมหากษัตริย์ตามที่โบราณบัณฑิตฝ่ายอาณาจักรยกย่องสรรเสริญไว้ย่อมได้แก่การที่พระมหากษัตริย์สามารถเสด็จสถิตในที่พระเจ้าราชาธิราชมีชัยเหนือกว่าผู้ปกครองอาณาจักรน้อยใหญ่ทั่วปฐพีดลชนะหมู่ชนผู้เป็นราชประจามิตรด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระราชสัตราบ้างด้วยกำลังแห่งพยุหะเสนาถวยหารบ้างด้วยการเบียดเบียนตอบโต้ผู้รุกรานบ้างตามประเพณีคติยราชชาตินักรบอย่างไรก็ดีอันว่าวิธีประสบชัยมงคลสำหรับบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษพุทธาธิปัณฑิตตามอนุสาสนีฝ่ายพุทธจักรย่อมพึงอนุวัตตามพระบรมพุทโธว่า
ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาประทานไว้ว่าพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธและพึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริงสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสืบมามิขาดสายจึงทรงมุ่งมั่นดำเนินพระบรมราโชบายโดยโกศลวิธีทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรเพื่อพิทักษ์รักษาประสบกรณิกรให้ประสบความสุขสโมสรร่มเย็นเช่นทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแผ่เอื้ออารีแก่มหาชนทั่วหน้าทรงเกล้ากล้าด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะยังให้ทรงสำเร็จพระราชกรณียกิจด้วยดีทรงประคันติคุณหนักแน่นต่อโลกธรรมฝ่ายอนิจฐารมที่อาจรเข้ามาพ้องผ่านโดยไม่ได้ทรงโต้แย้งเบียดเบียนสนองตอบและทรงตั้งพระราชสัจจาธิฐานโดยชอบที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปณอุดมสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาจึงขออัญเชิญนิพนธกถาแห่งสุขาภิยาจนคาถามากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่ามาตาปิตาจะอัตรชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเณราชาโนปัจฉังรักขันตุสัพพทาความว่ามารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิจฉันใดพระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบในการทั้งปวงฉันนั้นด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎรทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคีประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนรูปที่ดีพร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้วัฒนาสถาพรเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาจักได้ทรงเบิกบานพระราชหฤทัยทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังที่จะทรงยังราชอาณาจักรไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเดชะพระบารมีขออนุภาพแห่งปุญพศีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญรักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไปตลอดกาลนานเทอญขอถวายพระพรประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563
วันนี้เวลา 10:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลและถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2563ณวรัชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเข้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์มีพระสงฆ์จำนวน69 รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชสมภพวันที่28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและยั่งยืนในทุกด้านและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไปดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 7:57 น.ที่ท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการไถ่ชีวิตโคปล่อยนกและปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2563ในการนี้ผู้แทนพระองค์ไถ่ชีวิตโคเพศผู้และเพศเมีย1 คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์จะได้นำไปมอบให้กับนายประวัติธานาอายุ77 ปีเกษตรกรอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเพื่อเลี้ยงและใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากนั้นได้ปล่อยนกเขาชวา69 ตัวและปล่อยพันธุ์ปลาไทย9 ชนิดจำนวน1 ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงและปลาบึกลงในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกันนี้ได้ปล่อยปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2563สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีวันนี้ที่อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์อาคาร2พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2563นอกจากนี้ท่านผู้หญิงพลอยแพรินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซน
ให้ผู้แทนนำจักรันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านทิศตะวันตกในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังจัดที่สำหรับราชสกุลได้ลงพระนามและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีสมาชิกราชสกุลนำจักรันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทรงลงพระนามและลงนามถวายพระพรอาทิราชสกุลยุคลราชสกุลสวัสดิวัตรราชสกุลมาลากุลราชสกุลเกษมศรีราชสกุลเทวกุลราชสกุลจิตรพงศ์ราชสกุลนวรัตน์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลรัชนีราชสกุลศรีทวัตราชสกุลปราโมทราชสกุลชยางกูลและราชสกุลสนิทวงศ์ที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านทิศตะวันออกในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญนำจักรันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตจุฬาราชมนตรีประธานศาลฎีกาและอัยการสูงสุดที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายกฤตกาญจนกุญชรอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานในพิธีปิดขออภัยครับเป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรพร้อมด้วยหน่วยราชการในพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยตลอดทั้งวันมีข้าราชการศาลทหารตำรวจกระทรวงกรมผู้แทนทางศาสนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบูรณิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และสิ่งของพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิบูรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกบูรณิธิราชประชานุเคราะห์และพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูรณิธิราชประชานุเคราะห์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นำโดยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C กลุ่มบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนอกจากนี้มีประชาชนไปลงนามถวายพระพรณบริเวณเต็นท์หน้าศาลาสหทัยสมาคมโดยมีข้าราชการหน่วยราชการในพระองค์อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เช่นการตรวจวัดอุณหภูมิการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR code แอปพลิเคชันไทยชนะหรือการลงชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และสวมหน้ากากอนามัย
อันหนึ่งในเวลา 12:00 นวันนี้กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ฝ่ายละ21นัดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพยิงสลุดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดณโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจังหวัดและหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563วันนี้ที่โรงเรียนวชิรธรรมสถิตอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติปงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ซึ่งศูนย์บริการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้ทุกจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมอาทิการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทำบัตรประชาชนบริการตัดผมและการทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกไปรับบิณฑบาตนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจเลือดตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเอ็กซเรย์ปอดคัดกรองสุขภาพผิวตรวจวัดมวลกระดูกคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ณศาลากลางหลังแรกจังหวัดเชียงรายวันนี้เป็นวันที่9ที่สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อทำอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ซึ่งในวันนี้มีการจัดทำอาหารพระราชทานจำนวน 3,000 กล่องแจกจ่ายณศาลากลางหลังแรกจังหวัดเชียงรายและนำไปแจกจ่ายที่มูลนิธิสร้างสรรค์อาคาสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณพันธกรสากลและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่นทั้งได้นำอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้รวม11คนยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ